คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่หาดยามูตำบลป่าคลองอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เส้นทางสาธารณะลงพื้นที่ชายหาดหลังอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากโครงการวิลล่าหรูปิดเส้นทางสาธารณประโยชน์จากการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่สาธารณะนายอภิชาติสิริสุนทรประธานคณะกรรมการบอกว่าจากการลงพื้นที่พบว่าเส้นทางสาธารณะเดิมในอดีตถูกถือครองไปแล้วส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่มีทางสาธารณะให้เดินต้องเดินผ่านเส้นทางของโครงการที่โครงการวิลล่าหรูมอบให้เป็นเส้นทางภาวะจำยองกลายเป็นเรื่องยุ่งยากทางกรรมการก็จะทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ตรวจสอบต่อไปค่ะนายสุภชัยเพิ่มพูนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านยาโมบอกว่าปัญหาโครงการวิลล่าหรูปิดเส้นทางสาธารณประโยชน์และการออกเอกสารสิทธิ์นส3กที่อาจจะออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ผ่านมาแม้จะมีหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันว่าแต่ละหน่วยงานจะจริงจังในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ระหว่างที่คณะกรรมการลงที่ดินลงพื้นที่มีชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้งตำบลป่าคลอกเข้ามายื่นหนังสือกับทางกรรมาธิการค่ะขอให้ตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านอ่าวกุ้งหมู่ที่9โดยอ้างว่ามีพื้นที่บางส่วนมีผู้อ้างสิทธิ์พื้นที่ป่าชายเลนและที่สาธารณประโยชน์จนเกิดเป็นข้อพิพาทกับชุมชนอยากจะให้กรรมาธิการไปตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันสำหรับโครงการวิลล่าหรูที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนลุกล้ำที่สาธารณะและปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์นส3กโดยมิชอบสัปดาห์หน้าทางเจ้าท่าส่วนภูมิภาคและที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลางจะลงพื้นที่เข้ามารังวัดแนวเขตที่ดินโครงการว่ามีการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะหรือไม่และมีที่ดินที่บวมขึ้นจากนส3เดิม98ไร่เพิ่มเป็100กับอีก6ไร่ด้วยหรือเปล่าค่ะ